สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเข้าพี่ชายชี้บิ๊กตู่ทำผิดยุทธศาสตร์ชาติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่5กันยายนปี2562นายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่าหากจำกันได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโจมตีนโยบายประชานิยมตั้งแต่เริ่มทำปฏิวัติรัฐประหารอีกทั้งได้ยกเรื่องนี้เป็นเหตุผลหนึ่งของการปฏิวัติรัฐประหารด้วยตอนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยังบอกจุดประสงค์ชัดเจนว่าป้องกันไม่ให้มีประชานิยมเพื่อป้องกันประเทศล่มจมจากการแจกเงินถึงกับต้องมีการวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อกำกับไม่ให้มีการแจกเงินสเปะสปะจะเห็นได้ว่าตลอด 3-4 ปีแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แทบจะไม่ช่วยเหลือประชาชนเลยจ่ายเงินช่วยประชาชนน้อยมากประชาชนเดือดร้อนกันอย่างมากแต่พอใกล้จะเลือกตั้งรัฐบาลกลับมีการแจกเงินแบบอีหลุยฉุยแฉกโดยเฉพาะบัตรคนจนและหลังเลือกตั้งยิ่งแจกเงินมากขึ้นจึงอยากจะถามว่านี่เป็นการแจกเงินที่แย่ยิ่งกว่าประชานิยมใช่หรือไม่ฝากถามไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าการดำเนินการดังกล่าวผิดกับยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ใช่หรือไม่อยากให้พรรคฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณาเพื่อหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพราะเชื่อว่าหากเป็นพรรคฝั่งตรงข้ามที่เป็นรัฐบาลป่านนี้อาจจะถูกคณะกรรมการยุทธศาสตร์หยุดการบริหารประเทศไปแล้วนายพิชัยกล่าวต่อว่านอกจากรัฐบาลจะแจกเงินอย่างมโหฬารล่าสุดแจกกว่า 300,000 ล้านบาทแล้วและยังจะแจกเพิ่มอีกแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยกลับยังต่ำมากและโตต่ำมาโดยตลอดไม่ได้ขยายตัวถึงปีละ 5% ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้และไม่เคยถึงปีละ 5% เลยตลอด5ปีกว่าที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาโดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยได้เพียงปีละประมาณ 3% เท่านั้นรวมถึงปีนี้ด้วยที่อาจจะขยายตัวต่ำลงไปอีกประเทศที่กำลังพัฒนาแบบประเทศไทยหากขยายเศรษฐกิจได้ไม่ถึง 5% ก็ต้องถือว่าติดลบและล้มเหลวแล้วหลักการนี้สามารถสอบถามจากนายวีรพงษ์รามังกูลอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องกำหนด 5% ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและรัฐบาลประยุทธ์ได้สอบตกมาตลอด5ปีกว่าที่บริหารและมีแนวโน้มว่าจะสอบตกและล้มเหลวต่อไปอีกตลอดเวลาที่จะยังคงบริหารประเทศต่อซึ่งถ้าหากจะอยู่ครบถึง8ปีจริงตามที่หมอดูที่รัฐบาลจ้างมาให้เป็นข้าราชการการเมืองทำนายประเทศไทยจะยิ่งล้าหลังและล้มเหลวอย่างแน่นอนยายได้สงสารพลเอกประยุทธ์ตามที่พลเอกประยุทธ์ร้องขอเลยให้สงสารประเทศไทยและคนไทยมากๆจะดีกว่าเพราะประชาชนจะยิ่งลำบากกันอย่างมากการที่พลเอกประยุทธ์สั่งทุกหน่วยงานรวมถึงนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกให้ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ถดถอยนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะหากดูตัวเลข GDP ที่ยังเป็นบวกไม่ติดลบแม้จะบวกน้อยลงมากเหลือแค่ 2.3% เท่านั้นแต่ถ้าหากวัดจากรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ที่รายได้ลดลงมาตลอดก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจของคนไทยได้ถดถอยมา5ปีแล้วและที่เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมขยายตัวรายได้ที่เพิ่มก็ไปเพิ่มเข้ากระเป๋านายทุนและมหาเศรษฐีที่สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นประชาชนจึงรู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยถดถอยซึ่งคงปฏิเสธยากเพราะเงินในกระเป๋าประชาชนส่วนใหญ่ลดลงมาหลายปีติดกันจนทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นสูงเศรษฐกิจไทยยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเพราะเศรษฐกิจโลกยังอาจจะชะลอตัวลงอีกได้ซึ่งต่างกับที่พรรคพลังประชารัฐทั้งหัวหน้าพรรคและรองโฆษกพรรคพยายามให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับประชาชนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะฟื้นซึ่งจะถือว่าเป็นการปล่อยเฟคนิวส์หรือไม่นายพิชัยกล่าว
นายพิชัยกล่าวอีกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ไปศึกษาแนวคิดของนายอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ล่าสุดออกมาเตือนว่าธนาคารไทยพาณิชย์ต้องเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารที่เปลี่ยนไปไม่เช่นนั้นจะเป็นกบต้มตายค้าหม้อได้ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกันหากไม่เร่งปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและรุนแรงใช้วิธีคิดแบบเก่าๆวิธีทำแบบเดิมๆย้อนหลังไป30ปีทำทุกวิธีที่จะสืบทอดและรักษาอำนาจแบบที่สื่อต่างประเทศวิจารณ์ประเทศไทยจะตกยุคและกลายเป็นกบต้มตายคาหม้อเร็วมากและสงครามการค้าและภาวะเศรษฐกิจโลกก็อาจจะตกต่ำจนถึงถดถอยได้จะเป็นเหมือนการเร่งไฟให้กบสุกและตายเร็วขึ้นทางนี้ต้องขอร้องพลเอกประยุทธ์ว่าอย่าได้แจ้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ไปดำเนินคดีเพราะพูดเรื่องกบต้มเหมือนที่ตนเคยพูดเลยเพราะทฤษฎีกบต้มนี้มีอยู่จริงที่พลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้มีความรู้จึงได้ส่งคนมาดำเนินคดีกับกบต้มกับตนนอกจากนี้ทางเพจของคุณธนวัฒน์วงชัยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์โดยมีเนื้อหาว่าประยุทธ์พระบิดาแห่งการสร้างอาชีพยางราคาตกให้ไปขายดาวอังคารยางราคาตกอีกให้ปลูกมังคุดทุเรียนข้าวราคาตกให้ปลูกหมามุ้ยน้ำแล้งให้เลี้ยงจิ้งหรีดปลูกถั่วน้ำแล้งหนักขึ้นให้ขุดบ่อน้ำท่วมให้เลี้ยงปลามะนาวแพงให้ปลูกกินเองต่างนายกรัฐมนตรีต่างมาตรฐานเหมือนกับที่พานทองแท้ชินวัตรเคยเปรียบเอาไว้ว่ากรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนนั้นถ้าเป็นอาปูหรือพ่อกูนะมึงไม่อยากจะคิดที่ลูกชายของอดีตนายกทักษิณบอกว่าไม่อยากจะคิดนั้นหมายถึงหลับตานึกภาพออกได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นรับรองโดนขยี้แหลกเละไปแล้วป่านนี้บรรดาคนที่วางตัวเป็นคนดีมีศีลธรรมบรรดาชนชั้นกลางนักเป่านกหวีดไปจนถึงเสียงดุดันเด็ดจากผู้นำหน่วยงานความมั่นคงคงกระหึ่มไปทั่วลงเอยโดนยื่นร้ององค์กรอิสระต่างๆก็ตัดสินฟันฉับตกเก้าอี้แถมโดนคดีมากมายเป็นพรวนแต่สำหรับพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่ชาวโซเชียลตรวจพบว่าถวายสัตย์ไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตั้งแต่ในวันที่16กรกฎาคมแล้วจากนั้นฝ่ายค้านหยิบขึ้นท้วงติงในสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคมซึ่งเป็นวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยหยิบขึ้นมาเตือนก่อนเริ่มการแถลงนโยบายไม่อยากจะให้อะไรต่อมิอะไรที่จะตามมาเป็นปัญหาเป็นโมฆะทุกอย่างผ่านมาเดือนกว่าแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นที่พานทองแท้บอกว่าถ้าเป็นอาปูหรือพ่อกูไม่อยากจะคิดเลยจึงเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดเพราะการกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบแถมเติมเข้าไปอีกคือการไม่ปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเหตุใดเมื่อเป็นพลเอกประยุทธ์จึงทำได้นั่นคือบทสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งว่าสังคมไทยเราปฏิบัติ2มาตรฐานอย่างจงแจ้งอีกแล้วสามารถละเว้นการเอาผิดกับคนที่เชื่อว่าเป็นพวกเดียวกันกับเราได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีอคติเกลียดชังแค่มีเรื่องสงสัยก็สรุปได้เลยว่าไม่ผิดและไม่ปล่อยให้อยู่ได้เป็นปกติสุขอันที่จริงเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา161ว่าจะต้องกล่าวอะไรบ้างต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เมื่อไม่ปฏิบัติจะแก้ไขหรือรับผิดชอบอย่างไรเป็นเรื่องที่ชัดเจนเกินกว่าจะใช้วิธีตอบโต้ว่าชาวบ้านกำลังลำบากเศรษฐกิจไม่ดียังจะมาเล่นการเมืองกันอยู่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้ฝ่ายค้านก็ทำตามช่องทางรัฐธรรมนูญนั่นคือยืนขอเปิดอภิปรายในสภาจะได้ใช้โอกาสนี้ทำให้ทุกอย่างเคลียร์และได้ข้อยุติก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะตอบเองหรือไม่หรือมีวันว่างมาตอบหรือไม่หรือจะประชุมเปิดประชุมลับ
อันที่จริงก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าปัญหาใหญ่ของประเทศนี้ที่เป็นต้นตอขัดแย้งไม่จบสิ้นคืออะไรคือเรื่องสองมาตรฐานก็ยังจะทำอย่างนั้นกันอีกขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวัสดีค่ะ